You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ Thaiguk Life อะไรอะไรก็เกาหลีสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังอยู่กับบ๊อบบี้ภัทวีสีหไตยและไอซ์เมทวีทวีผลค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรื่องราวที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันนะคะก็คือหลังจากที่ YG ค่ะได้ปล่อยทีเซอร์เกี่ยวกับเด็กฝึกนะคะที่จะเป็นว่าที่เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะคะของ YG เนี่ยซึ่งน้องๆเนี่ยอายุแค่13ปีเท่านั้นนะคะก็เลยมีกระแสค่ะคุณผู้ฟังว่าเอ๊หรือว่าเด็กเกินไปนะหรือว่าเร็วเกินไปนะที่จะเดบิวต์เป็นศิลปินเกาหลีค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะรวมถึงแฟนดอมของ K-POP เนี่ยก็เลยเกิดความกังวลค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าการที่จะเป็นไอดอลได้นะคะจะต้องเจอกับแรงกดดันค่ะคำพูดวิพากษ์วิจารณ์เฮทสปีชต่างๆรวมถึงการที่การทำงานเนี่ยอาจจะมีคอนเซปต์ที่เซ็กซี่เกินไปเกินที่จะเป็นเด็กหรือเปล่านะหรือว่าค่านิยมการทำงานหนักของเกาหลีเนี่ยจะส่งผลต่อด้านสุขภาพหรือเปล่าค่ะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบก็มีหลายวงนะคะโดยเฉพาะวงเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยที่มีสมาชิกที่อายุยังไม่ถึง20ปีเลยแล้วก็กำลังประสบความสำเร็จมากๆในวงการเคป๊อปตอนนี้ค่ะใช่แล้วค่ะก็เลยเป็นที่มานะคะสำหรับสัปดาห์นี้ที่บ๊อบจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสะท้อนปัญหาไอดอลอายุน้อยวงการบันเทิงเกาหลีให้ทั้งคุณค่าและบาดแผลสัปดาห์นี้นะคะบ๊อบเชิญดร.ไพบูลย์ปีตเสนนะคะอาจารย์เป็นประธานศูนย์เกาหลีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะอาจารย์คะอย่างแรกเลยค่ะตอนนี้นะคะกระแสของวงการเคป๊อปค่ะมีไอดอลที่อายุน้อยลงเรื่อยๆค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้นิดนึงค่ะอาจารย์เวลาเราพูดไอดอลเนี่ยหรือเราพูดถึง K-POP เนี่ยบางทีคนอาจจะมีความสับสนคือเวลาเราพูดถึง K-POP เนี่ยเรารู้อยู่แล้วล่ะว่ามันคือกระแสนิยมของเกาหลีฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะออกมาเป็นดนตรีประเภทไหนเนี่ยมันก็เป็น K-POP อยู่แล้วหมายความว่ามันเป็นไอเทมหนึ่งอีกไอเทมหนึ่งซึ่งแยกออกมาไม่ว่าจะเป็นแรปจะเป็นฮิปฮอปหรือว่าจะเป็นป๊อปอะไรเงี้ยมันก็เป็นอยู่ใน K-POP เป็นดนตรีแบบเกาหลีทีนี้เวลาเราพูดถึงไอดอลเนี่ยโดยปกติแล้วคนก็มักจะเข้าใจผิดว่าไอดอลเนี่ยคือนักร้องค่ะนะครับแต่ไอดอลเนี่ยมันถูกคลาสสิฟายออกไปเป็นอีกเป็นศิลปินอีกประเภทหนึ่งถามว่าที่มาของมันเนี่ยมันมาจากนักร้องใช่ไหมใช่แต่ว่าไอดอลเนี่ยไม่ได้ร้องอย่างเดียวคือไอดอลเนี่ยอย่างนี้ครับผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับกับคุณบ๊อบเนี่ยที่มาชวนคุยกันในวันนี้สั้นๆเลยก็ได้ว่าจริงๆเนี่ยเกาหลีเนี่ยตอนนี้ไอดอลเนี่ยมันมีตั้งแต่เจน1เจน2เจน3ปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่เจน4แล้วครับค่ะตามเวลาของมันเนี่ยในยุค90เนี่ยเอาเป็นกลุ่มแรกของเกาหลีเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นปี1996คือ HOT ใช่ใช่คำนี้เป็นคำแรกที่เรียกนักร้องว่าเป็นไอดอลคือเริ่มมีการจัดระเบียบแล้วแต่ยุคนั้นเนี่ยถามว่ามีการเทรนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไหมไม่ใช่คือลักษณะพิเศษก็คือหมายความว่าหาคนที่มีพรสวรรค์ขึ้นมาแล้วก็เอามารวมกลุ่มตอนนั้นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก5คนเพราะว่าเกาหลีจะไม่ได้แบ่งละเอียดเหมือนปัจจุบันตอนนั้นก็จะแบ่งเป็น lead vocal 1ค่ะเขาสอบถามมาเป็น sub vocal 1เป็น dance 1เป็น rapper 1อะไรแบบนี้ค่ะใช่ก็จะมีอย่างเงี้ยประมาณ5คนก็จะวงก็อยู่ประมาณแบบเนี้ยฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถือเป็นเจนแรกค่ะทีนี้พอยุค2000เนี่ยเราจะเห็นศิลปินเริ่มมีการจัดระเบียบเริ่มมีการวางแผนอย่างดีแล้วแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือ YG เข้ามา JYP เริ่มแอดเข้ามาเนี่ยเจน2ที่เราที่เกาหลีเขาแบ่งเนี่ยทั้งคุณไอซ์กับคุณบ๊อบเนี่ยอาจจะได้ยินอย่าง 2BM2BM Super Junior Super Junior Wonder Girl Wonder Girl Generation FX FX ครับคือเกาหลีจะเป็นอย่างนี้ฮะว่าเวลาเขาแบ่งเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับไอดอลเนี่ยหมายความว่าชายล้วนบอยแบนด์หญิงล้วนเกิร์ลแบนด์แล้วก็ผสมกันแต่รูปผสมเนี่ยจริงๆเคยมีแต่ว่าหลังๆเนี่ย
อัตลักษณ์ไม่ค่อยชัดเจนก็เลยดรอปออกไปแล้วก็เป็นโซโล่เดี่ยวผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีหน้าประเภททีนี้พอตอนนั้นเนี่ยในเจน2เนี่ยก็เริ่มจัดระเบียบแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องของสัญญาเรื่องของอะไรเนี่ยมันยังไม่ลงลึกขนาดที่จะเป็นอายุน้อยมันก็จะมีอย่างน่าจะเด็กสุดตอนนั้นก็จะมีgirl generation มี big bang อันนี้ถือเป็นเจน2นะฮะ super junior sg wannabe ทงบังชินกี shiny อะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแต่พอเจน3เนี่ยตั้งแต่ปี2010เนี่ยเข้าสู่เจน3เนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเจน2เนี่ยยังมีความจะออกจากเกาหลีแต่ก็ยังไปถึงแค่เอเชียยังไม่ได้ไประดับ global แต่เจน3เนี่ยพอปี2010เนี่ยเกาหลีวางแผนตั้งแต่แรกเลยหมายความว่าเขาไปคัดตัวมาตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆเลยนะครับแล้วบังเอิญในยุคเจน3เนี่ยตั้งแต่ปี2010เนี่ยนะครับจริงๆตั้งแต่ปี2009แล้วล่ะมันมีทางรัฐสภาเนี่ยได้ออกกฎหมายอยู่อันหนึ่งบอกว่ากฎหมายเนี่ยก็คือว่าให้ทำสัญญาที่เป็นธรรมแล้วห้ามทำเกิน7ปีทีนี้พอห้ามทำเกิน7ปีเนี่ยปัญหามันก็คือว่าที่คุณบ๊อบเกริ่นว่าทำไมเด็กลงเรื่อยๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเกาหลีเนี่ยต้องใช้เวลาเดี๋ยวเราอาจจะมาคุยกันว่าเกาหลีเนี่ยเขาใช้เวลามากในการที่จะปั้นหมายความว่าไม่ใช่เอาไปปีเดียวแล้วหาเงินได้เลยนะครับที่คุณบ๊อบนึกออกไหมฮะอย่างลิซ่าน้องลิซ่าเราเนี่ยไปดองอยู่ที่เกาหลีกว่าจะหมักกว่าจะดองจนได้ที่เนี่ยมันห้าหกปีนะลิซ่านี่น่าจะเริ่มฝึกตั้งแต่อายุ13นะคะใช่ไหมครับมันมีการลงทุนก่อนในระยะต้นกว่าจะได้เบรกอีเวนต์เนี่ยมันก็เกือบ7ปีเหมือนกันแล้วบริษัทที่เป็นอย่างยักษ์ใหญ่อย่าง SM หรือว่าอย่าง YG อย่างเงี้ยถ้าจะเอาเฉพาะขายอัลบั้มอย่างเดียวหรือซิงเกิลอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้หรือยอดคอนเสิร์ตอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เขาก็ต้องพยายามหาเด็กที่จะคืนทุนให้เร็วฉะนั้นมันก็จะมีต้องไปออกรายการต้องไปอะไรเยอะแยะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็รีควายความสามารถซึ่งเสียงดีอย่างเดียวไม่ได้ละฉะนั้นเนี่ยไอดอลที่ผมบอกเนี่ยไม่ใช่คนที่ร้องเพลงดีนะฮะจะต้องออกรายการเป็นจะต้องไปรายการวาไรตี้ได้ต้องเดินแบบได้แสดงหนังได้ด้วยออกและคือออกซีรีส์ได้ด้วยอะไรแบบนี้ฉะนั้นหมายความว่าบางที20ปลายๆก็ต้องออกจากวงการหรือว่าไม่มีงานแล้วไอ้คันจะไปเดบิวต์22เนี่ยมันก็ไม่ใช่ละเราจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยเดบิวต์เนี่ยที่เป็นข่าวกันอย่างวงล่าสุดนะฮะ Baby Monster ก็ไม่ถึง15ถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ก็เพราะว่ามันมีไอ้7ปีตรงนี้ครอบอยู่ไงครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาเป็นไอดอลได้เนี่ยเขาต้องประสบความยากลำบากยังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆเขาจะคัดออกเป็น2ส่วนคือถ้าเป็นส่วนที่อายุเกิน15เนี่ยอันนี้ก็จะเข้าเป็นนักเรียนฝึกหัดคือมันจะมี3ขั้นตอนมันจะมีส่วนนะครับก็หมายความว่าถ้าผ่านปกติเนี่ยก็จะใช้การคัดเลือกโดยการใช้ออดิชั่นคือถ้าจะมองไปแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะใช้คำนี้ดีไหมจะโหดร้ายไปหรือเปล่าว่าไอดอลเนี่ยก็คือสินค้าฉะนั้นถ้ามองแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าสินค้าเหล่านี้อย่างที่คุณบ๊อบบอกครับมันมีวันหมดอายุฉะนั้นเนี่ยการก่อนที่สินค้าจะหมดอายุเนี่ยมันก็ต้องมีสินค้าใหม่แทนเข้ามาตลอดเวลาซึ่งอย่างแบ็คพริ้งเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะไปอีก5ปีหรือ10ปีงั้นสิ่งที่เขาตามมาเขาก็ต้องเตรียมเอาไว้ตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่ขาลงหรือว่ามีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้นมีการเติมคอนเซ็ปต์มากขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการเทรนตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยตอนแรกๆก็จะมีการรับออดิชั่นตลอดพอรับออดิชั่นเนี่ยไอออดิชั่นเนี่ยของเจน1กับเจน2เนี่ยคือมันเปลี่ยนไปแล้วเจน3เนี่ยจะมีความเป็นโลคอลไลซ์หมายความว่าเจน1อยู่ที่เกาหลีเจน2เนี่ยขยายเอเชียเจน3เนี่ยไป global ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ายุคใหม่ๆเนี่ยจะมีคนจากประเทศอื่นเช่น Southeast Asia ฉะนั้นเนี่ยพอได้นักเรียนฝึกหัดเหล่านี้ปั๊บเนี่ยก็จะเข้าไปเก็บตัวเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกินนอนอะไรอยู่ในนั้นหมดก็ดูว่าเด็กคนนี้เหมาะจะเป็นลงตำแหน่งไหนลงโพสิชันไหนระหว่าง main vocal lead vocal sub vocal main dancer lead dancer rapper leader center คือเป็นเหมือนบาสเกตบอลเลยฮะแล้วก็ visual นะครับถ้าเด็กฝึกหัดที่ระหว่างฝึกไปเนี่ยมันจะมีมากกว่า7คนนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ก็ถือว่าตกตั้งแต่ยังแบบ
ยังไม่ได้ตกตั้งแต่ตั้งใครอ่ะแล้วก็ตกไปแล้วก็คนอื่นก็ได้ขึ้นมาแทนลักษณะแบบนี้เพราะว่าเขาจะยังไม่เปิดตัวจนกว่าเขาจะมั่นใจว่าคนนี้สามารถผ่านในระดับหนึ่งแล้วก็พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ระดับที่สองเนี่ยก็คือจะสามารถออกไปอยู่บ้านได้แต่ว่าจะต้องมาบ้างก็จะต้องมาในวันฝึกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆมีชีวิตส่วนตัวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเต็ปหนึ่งที่ต้องอยู่ 100% หรือไปมาหรือไม่ต้องนอนเลยแค่มาฝึกแล้วก็กลับเนี่ย1 2 3เนี่ยต้องทำสัญญาอย่างที่บอกสัญญาเนี่ยก็รวมหลายอย่างเรื่องของการห้ามหมดเดี๋ยวเราอาจจะมาดูกันก็ได้ว่ามันเกินไปหรือเปล่าพอพูดถึงเด็กแต่ว่าผมถามเข้ามาง่ายๆเลยอ่ะสมมุติจะลงทุนกับเด็ก1แบรนด์ประมาณสัก5คนอย่างเงี้ยจะใช้ประมาณโดยค่าเฉลี่ยจะอยู่45ล้านบาท1ก็คือประมาณ 1,500 ล้านบอนค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาปั้นเด็กออกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เวิร์คเนี่ยไอ้เนี่ยก็เป็นปัญหาเรื่องเงินอีกมันใช้เงินหลายอย่างนะฮะ launching marketing การฝึกการค่าบริหารจัดการไหนจะต้องจ้างผู้จัดการฉะนั้นเนี่ยถามว่าเข้มงวดไหมอันนี้เข้มงวดมากเพราะว่ามันต้องเป็นไปตามสัญญานะครับผมเรากลับมาที่ไอดอลอายุน้อยนะคะคือในปัจจุบันเนี่ยเกาหลีเนี่ยก็จริงๆก็มีกฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของไอดอลเด็กๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าอายุน้อยกว่า15ปีเนี่ยเขาก็จำกัดเวลาการทำงานนะคะประมาณไม่เกิน35ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถูกต้องไหมคะอาจารย์แล้วก็ค่ะนอกจากนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอายุ 15-18 เนี่ยก็ทั้งสัปดาห์ก็ไม่ควรเกิน40ชั่วโมงรวมถึงการที่เด็กๆเนี่ยไม่สามารถทำงานในช่วงเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าเพราะว่าถ้าเราสังเกตนะคะคุณผู้ฟังว่างานประกาศรางวัลต่างๆนะคะเด็กๆเนี่ยเขาก็จะกลับก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับคืออย่างนี้ฮะต้องแยกเป็น2ระดับนะครับถ้าเป็นไอดอลทั่วไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือถ้าเป็นไอดอลที่เกิน15เนี่ยเราเรียกว่าไอดอลเราเรียกว่าเคป๊อปไอดอลใช่แต่ถ้าต่ำกว่า15เนี่ยคำที่เกาหลีจะใช้เนี่ยเขาจะใช้คำว่า low teen หรือไม่ก็ chidol หรือไม่ก็ kids ที่แปลว่าเด็กอะฮะ kids แล้วก็ doll คือเอาสองคำนี้มารวมกันถ้าต่ำกว่า15เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังมากเพราะว่ามัน sensitive มากเด็กวุฒิภาวะยังไม่ถึงอย่างเงี้ยเกาหลีเองเนี่ยอย่าง YG ก่อนจะออกมาเนี่ยก็มีการถกเถียงกันมากจีนเนี่ยอันนี้ย้อนไปนิดหนึ่งจีนเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยออก8ขวบเองนะครับมีวง8ขวบฮะแล้วปรากฏว่าถูกโจมตีจนกระทั่งต้องยุบวงอ่ะนะครับเกาหลีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเกาหลีจะเป็นไอ้ kids doll เนี่ยหรือ low teen เนี่ยที่เป็นทีนแต่ว่าต่ำเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นมากเกาหลีจะเอาเดบิวต์ตอนแรกเนี่ยอาจจะ15ใช่ไหมใช่แต่พอสักพักนึงพอดังเนี่ยที่ผมลองไปนั่งไล่ดูนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ16 17 18หมายความว่าอย่าง4 minute hyuna อย่างอย่างคาร่าจียองเนี่ยก็15เดบิวต์นะฮะโซฮีวันเดอร์เกิลก็16แต่ว่าพอหลังจากออกมาสักพักนึงมันก็18แล้วก็พยายามประคองไม่ให้มีปัญหาครับเท่าที่ผมเห็นครับผมค่ะยังไงก็ตามนะคะว่าการที่ทำงานตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะที่ทั้งเกาหลีกังวลหรือว่าแฟนดอมเคป๊อปกังวลก็คือการที่เด็กเนี่ยทำงานตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะก็จะส่งผลกระทบหลายอย่างค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตสุขภาพเรื่องของคอนเซปต์ของการเป็นไอดอลรวมถึงบางครั้งเนี่ยบริษัทก็อาจจะมองเด็กๆเป็นเพียงแบบสินค้าอย่างนี้ค่ะอาจารย์มีความคิดเห็นตรงนี้ยังไงบ้างคะผมเห็นด้วยนะครับว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคป๊อปไอดอลหรือว่าคิดส์ดอลก็ตามเนี่ยถ้าเป็นคิสโดเนี่ยจะเป็นวัยประถมเลยเป็นประถมปลายถ้าเป็นไอดอลเนี่ยอาจจะอยู่ระดับมัธยมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเด็กเนี่ยถูกดึงออกมาจากระบบโรงเรียนซึ่งอันนี้ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าจะต้องไปอยู่ไม่ได้อยู่จากครอบครัวเนี่ยเรื่องของโภชนาการจะดีไหมเรื่องของสุขภาพจะดีไหมเรื่องของการทำงานบางทีเด็กก็เข้าไปอยู่ในสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแต่ว่าแม้ว่าทางรัฐสภาจะมีกฎหมายจะออกแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานมาว่าห้ามไปบีบบังคับพวกนี้เองก็ตามเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการยับยั้งชั่งใจของเด็กเนี่ยความที่อยากจะไปใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยทำให้บางทีเขาก็ไม่ได้ชั่งใจมากแล้วมันส่งผลกระทบแล้วโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเด็กถูกมองเป็นวัตถุทางการค้าถ้าคุณบอสกับคุณไอซ์ลองดูเจน1กับเจน2เนี่ยมันจะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
วงนะฮะวงจะมีผู้ชายมากกว่ามีบอยแบนด์เยอะกว่ามีบอยแบนด์เยอะกว่าเหตุผลหลักเป็นเพราะว่าแฟนดอมเนี่ยเป็นแฟนคลับจริงๆคำว่าคอนเซ็ปต์แฟนดอมก็ต่างออกจากแฟนเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ดีแฟนในยุคแรกๆเนี่ยที่เรายังไม่เรียกว่าแฟนดอมเนี่ยแฟนดอมเนี่ยมาในเจน3แต่ว่าคำว่าแฟนเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่บอยแบนด์จะได้รับความนิยมแต่พอเข้าเจน3เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบอยแบนด์เนี่ยดรอปลงแล้วเกิร์ลแบนด์เนี่ยพุ่งขึ้นมาแรงมากกลุ่มซื้อก็ยังคงเป็นผู้หญิงและผู้ชายด้วยค่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันเลยทำให้บริษัทค่ายักษ์ใหญ่เนี่ยเวลาจะหาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหาผู้ชายฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายเยอะแล้วทำให้สิ่งที่ผมบอกก็คือที่น่าวิตกก็คือคุณบ๊อบพูดถึงว่าส่อการเป็นวัตถุทางเพศเพราะว่าพอหลังจากเจนหนึ่งไปแล้วเนี่ยความสามารถด้านการร้องเพลงเนี่ยเป็นรองเรื่องของหน้าตาเรื่องของแดนเรื่องของความเซ็กซี่ผู้หญิงเนี่ยยังไงก็ต้องขายความเซ็กซี่แน่ๆไม่ได้มีใครมาฟังไอดอลร้องเพลงแล้วยืนเฉยๆถูกไหมฮะค่ะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็น่าวิตกกังวลแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเกาหลีเนี่ยกฎหมาย2ตัวนี้ที่ผมมองอยู่ผมคิดว่าเขายังน่าจะเอาอยู่ก็คือกฎหมายเรื่องของการทารุณกรรมเด็กมันจะมี2ตัวหนึ่งก็คือทารุณกรรมเนี่ยอันนี้ค่อนข้างรุนแรงนะครับอีกกฎหมายหนึ่งก็คือกฎหมายการใช้หาประโยชน์จากเด็กอันนี้ชอบหมายความว่าถ้ามีความไม่เป็นธรรมแม้ว่าเด็กจะทำสัญญาไปแล้วก็ตามแต่ถ้ามีลักษณะของการที่ไปผิดกฎหมายข้อหนึ่งข้อใดเนี่ยอันนี้ก็รัฐก็เข้ามาแตะต้องได้นะครับแต่ถ้าอันแรกเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงคือทารุณกรรมหมายความว่ากักขังนวงเหนียวทุบตีอะไรแบบนี้ซึ่งเกาหลีเนี่ยผมคิดว่ามีข้อดีอยู่อันนึงนะครับเกาหลีเนี่ยสิ่งที่คนทำงานบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผมลองถามดูเนี่ย YG JYP SM เองก็ตามสิ่งที่เขาห้ามเลยก็คือว่าบุคลากรห้ามมีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กฝึกงานหรือศิลปินที่เป็นผู้หญิงเด็ดขาดข้อนี้ห้ามเลยข้อนี้มันจะเป็นคือถ้าถูกโจมตีข้อนี้นี่บริษัทนี่มีปัญหามากฉะนั้นเราเห็นได้เลยว่าส่วนใหญ่ศิลปินเนี่ยจะไม่ค่อยโดนเรื่องละเมิดเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะโดนเรื่องความเครียดคือไอ้แรงกดดันซะมากกว่าที่จะนำไปสู่การฆ่าตัวตายหรือว่าต้องกินต้องใช้ยาอะไรแบบนี้นะครับคุณบอกอาจารย์บอกว่ามีความกดดันแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ไอดอลเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้าเยอะครับผมมาในกรณีไอดอลที่อายุยังน้อยเนี่ยค่ะเขาจะมีวิธีการรับมืออย่างไรกับความโด่งดังแล้วก็กระแสดราม่าที่อาจจะตามมาในช่วงอายุเท่านี้ค่ะผมเคยถามเขาบอกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่แบบนี้เขามีนักจิตบำบัดไหมเขาบอกเขาไม่มีแต่เขาหนึ่งในแพ็กเกจของเขาก็คือที่อยู่ในเรื่องของการบริการ medical service ก็คือการไปหาหมอจิตแพทย์ได้แต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและห้ามเป็นข่าวทีนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยผมเชื่อว่ามีผลกระทบแน่ขนาดผู้ใหญ่เองก็มีผลกระทบแต่ว่าพอมันดังขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าตัวเขาเนี่ยจะถูกตีกรอบไม่ให้ออกไปสู่สังคมอ่ะครับผมนึกออกไหมฮะคุณไอซ์หมายความว่าเขาจะไม่มีเพื่อนละกลุ่มเพียร์กรุ๊ปที่เขาจะสามารถจะไปปรึกษาจะไปเล่นสนุกในวัยที่เขาควรจะมีความสุขอ่ะ18 19เขาควรจะได้ไปเตะบอลตีแบดว่ายน้ำเล่นกับเพื่อนๆแต่มันเขาถูกดึงออกไปจากสังคมแบบนั้นแล้วเขาต้องมาทำงานเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยแล้วครอบครัวเนี่ยอาจจะถ้าได้ครอบครัวที่ซัพพอร์ตก็อาจจะโชคดีไปแต่ถ้าไม่มีครอบครัวที่ซัพพอร์ตเนี่ยอันนี้อาจจะถูกเตลิดเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะหันไปหาใครเหมือนกันส่วนหันมาอีกทีนึงบริษัทก็มักจะอยากให้เขาผลิตผลงานเอาแต่ฝึกแล้วเขาจะต้องเหยียบไอดอลคนอื่นเขาจะต้องฆ่านักเรียนฝึกหัดคนอื่นเพื่อที่เขาจะต้องยืนหนึ่งให้ได้ในโพสิชันที่ถูกวางไว้อันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความแข่งกระแสการแข่งขันซึ่งความเครียดในระหว่างเป็นเด็กฝึกงานเนี่ยผมคิดว่ามีไม่น้อยกว่าการที่ประสบความสำเร็จแล้วคือประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันยังมีความชื่นชมมันยังสามารถออกไปหาความสำเร็จข้างนอกได้ไงฮะมันยังมีคอมเพนเซชันอยู่แต่ถ้าเด็กฝึกงานเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแล้วเด็กฝึกงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป้าของสังคมด้วยนะครับหมายความว่าไม่ได้มีใครสนใจคุณจะตายไปหรือคุณจะถูกเหยียบเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีใครสนใจที่น่าสนใจก็คือว่าเกาหลีเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยถามว่าทำไมศิลปินเหล่านี้ในขณะที่มีเงินแล้วถึงฆ่าตัวตายไม่มีเหตุผลถูกไหมฮะคุณบ๊อบนึกเวลานึกเงินก็มี
ควคาม่ะสำเร็จก็มีทำไมต้องฆ่าตัวตายด้วยเนี่ยอืมผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการความเครียดที่สั่งสมทับถมแล้วเกาหลีเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันว่าในอีพีก่อนๆว่าเกาหลีเนี่ยศาสนาของเขาเนี่ยมันคือของจือมันคือความคิดแบบของจือฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีศาสนาไม่มีที่ที่ให้เราไปทำบุญไปอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นเนี่ยความที่50%เป็นมากกว่าครึ่งนึงเป็นคนไม่มีศาสนาเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเกือบจะ100%ไม่มีศาสนาฉะนั้นเนี่ยไอการระบายความเครียดเนี่ยมันก็ผมคิดว่าไม่มีทางระบายออกครับมันก็ไปทางวัตถุซะเยอะทำให้ไม่มีทางระบายจิตใจก็เลยน่าจะนำไปสู่เรื่องนี้ได้ก็น่าเป็นห่วงอยู่ครับในอนาคตทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยมองมาที่อุตสาหกรรมบันเทิงที่ประเทศไทยเหมือนกันอย่างที่เกาหลีอย่างที่อาจารย์เล่าให้บอบกับน้องไอฟังเนี่ยก็คือที่เกาหลีนะมีกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการป้องกันเรื่องการทารุณเด็กรวมถึงกฎหมายในเรื่องของการหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบจากเด็กแล้วถ้าเกิดว่ามองเกาหลีแล้วย้อนมามองไทยบ้างล่ะคะอาจารย์ไทยเนี่ยในอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยมีเรื่องราวในเรื่องของการใช้แรงงานเด็กแบบนี้บ้างไหมคะหรือว่าไทยเนี่ยควรจะมีเรื่องของการควบคุมดูแลในเรื่องอย่างนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์อ๋อของไทยเนี่ยจริงอุตสาหกรรมไอดอลผมก็ยังไม่ได้เห็นว่าของไทยเนี่ยก่อร่างสร้างตัวอะไรคือของเราจะมีก็มี GMM ที่ไปก่อตั้งบริษัทร่วมนะครับกับทางเกาหลีเนี่ยGMYG เนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าคอนเซปต์ไอดอลนะเพราะว่าของไทยเองเนี่ยแม้กระทั่งเราไปออกไปทางเอเชียเราก็ยังผลิตวงไทยออกไปเอเชียไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ global เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรายังทำไม่ได้เหมือนเกาหลีแน่ๆฉะนั้นเนี่ยของไทยเนี่ยผมคิดว่าของไทยเนี่ยเราจะเติบโตจากนักร้องมากกว่าไอดอลคือหมายว่าเราจะไม่ค่อยมีความสามารถรอบด้านแบบเกาหลีเพราะเกาหลีเนี่ยเขาผลิตเป็นเหมือนสินค้าไปแล้วเขามีโนว์ฮาวทางด้านการผลิตเยอะมากฉะนั้นเนี่ยของไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักร้องซะส่วนใหญ่ทีนี้พอใช้นักร้องเนี่ยถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าเป็นนักร้องเนี่ยผมว่าลงลึกไม่ได้ถึงกับเด็กหรอกฮะฉะนั้นเนี่ยจากมุมผมเนี่ยถ้าเป็นนักร้องอย่างเดียวเนี่ยเด็กเอาเด็กออกมาร้องเต้นกินรำกินเนี่ยผมว่าในสังคมพุทธของเราเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยเติบโตนะฮะถ้าสมมุติว่าเราจะเอาเคสของอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าอย่าง BNK นี่คุณบ๊อบคุณไอซ์พอทราบไหมว่าอายุน้อย BNK เนี่ย48นะก็น่าจะอายุไม่ถึง20ก็น่าจะมีนะคะก็น่าจะมีเนาะแล้วก็ขายความลุคแบบความน่ารักปนๆเซ็กซี่บ้างเล็กน้อยอะไรแบบนี้นะฮะบ้างแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยกิจกรรมที่คนพวกนี้ทำเนี่ยที่น้องๆ BNK ทำเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงซะส่วนใหญ่ไม่ได้ไปออกรายการนู้นรายการนี้แล้วก็มีการดันหรือว่าเดินแบบอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแบบเข้าในอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ได้มีการเอาไปเล่นหนังแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากนักแล้วก็เป็นระบบอะไรแบบนี้นั้นเนี่ยของไทยเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยยังผมคิดว่าบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยยังไม่กล้าแล้วไม่อยากลงทุนกับเด็กมากนักนะครับฉะนั้นรัฐเองเนี่ยแล้วของไทยเนี่ยจริงๆพอเคสแบบนี้มันไม่เยอะเนี่ยมันก็เลยไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายแบบเกาหลีมากนักเพราะเกาหลีเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้เยอะคืออายุน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ต้องการให้เชลฟ์ไลฟ์มันนานเรื่อยๆเนี่ยแต่ของเกาหลีเป็นแบบนั้นแต่ของไทยเนี่ยผมยังเคสแบบนี้ก็ไม่ค่อยเยอะแล้วรัฐเองก็ยังดูเหมือนไม่ได้มีออกมาตรการอะไรมากมายเพราะว่าเคสมันไม่เยอะไงฮะก็เลยยังไม่ต้องควบคุมอะไรแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันมีแบบนั้นจริงเนี่ยผมคิดว่ามาตรการทางสังคมเนี่ยที่เป็นแฟนดอมเนี่ยคือของประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นแค่แฟนนะครับบ๊อบคือหมายว่าแฟนดอมเนี่ยมันต้องแฟนดอมมันต้องเหมือนเกาหลีอ่ะมีการระดมเงินมีการเหมือนกับสมาคมมีโดเนนมียิ่งใหญ่นิดนึงใช่แล้วมีการขนาดบริจาคเงินเพื่อไปซื้อป้ายโฆษณาในซับเวย์ใช่เนี่ยแล้วมีการมีกองทัพที่ปกป้องด้วยนะถ้าเกิดใครจะมาคือแฟนดอมเนี่ยให้เหมือนกับคิงดอมเอาเงี้ยประเทศไทยเป็นคิงดอมออฟไทยแลนด์แบ็คพิงก์ก็มีแฟนดอมออฟแบ็คพิงก์เป็นประเทศหนึ่งเลยสัญชาติอะไรเดี๋ยวแต่ว่าคนพวกนี้พร้อมที่จะระดมเงินครับระดมเงินไปช่วยสงครามได้พูดง่ายๆใช่แต่ของไทยเนี่ยมันก็เป็นแค่แฟนอย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยเป็นแฟนคลับยังไม่เป็นแฟนดอม
ของไทยยังไม่เป็นแฟนดอมค่มัะนมีนักศึกษาเคยถามผมว่าแฟนดอมกับแฟนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอ่าแฟนดอมเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งมันมีอัตลักษณ์ชัดเจนคม่ะมันมีการปกป้องอืศิมลปอินืที่มตัวเองชอบนะครับฉะนั้นเนี่ยของไทยเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ได้แข็งแกร่งทั้งในเชิงผู้ผลิตทั้งในเชิงการบริโภคแล้วก็ตัวศิลปินเองเนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นที่น่าวิตกอะไรแล้วก็ของเราเนี่ยมันมีการแตะกระแสเบรกได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลามีอะไรเราก็จะแตะเบรกเลยแต่ของเกาหลีเนี่ยจำเป็นต้องออกกฎหมายเพราะว่าจะให้ผู้ใหญ่ออกไปพูดจะเป็นกระแสสังคมแล้วไม่เอาอย่างเงี้ยเกาหลีจะไม่สั่นไหวต่อกระแสสังคมเท่ากับกฎหมายอืมนั้นเท่าที่ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยเกาหลีจะเดินค่ะแต่ของไทยเนี่ยบางทีต้องมองหน้ามองหลังมองอืมอคืวามมเหมาะสมมองเมืองพุทธมองอะไรหลายอย่างนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเกาหลีเนี่ยไปรุดหน้ากว่าไทยแล้วก็อนาคตเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะจับตาว่าเกาหลีเขาจะมีเจน4เจน5อะไรอีกไหมนะครับผมพอคุยแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าแนวโน้มที่เกาหลีเนี่ยยังไงเขาก็น่าจะผลิตไอดอลที่อายุน้อยลงเรื่อยๆค่ะแต่ว่าในฐานะที่เราก็เป็นแฟนคนนึงค่ะอาจารย์เราจริงๆใจอ่ะอยากสนับสนุนศิลปินนะคะแต่รู้สึกว่าพออายุเด็กลงเรื่อยๆจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราไปสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กค่ะจริงๆเส้นแบ่งจริงๆตรงนี้มันอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ก็ต้องถามก่อนว่าเด็กเขาเต็มใจหรือเปล่าค่ะคืออย่างนี้ครับคือเด็กเกาหลีเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีการสำรวจจริงจังเนี่ยแต่ว่าเท่าที่ลองดูเนี่ยนะครับไปดูในโรงเรียนประถมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องขึ้นมัธยมปลายถ้าเจนหนึ่งเนี่ยจะไปดูคอนเสิร์ตต้องมัธยมปลายตอนพอขึ้นเป็นเจนสองขึ้น2000เนี่ยลามมาถึงมัธยมต้นละเด็กมัธยมต้นมีสติ๊กเกอร์อะไรฮะS501มีสติ๊กเกอร์บัวสติ๊กเกอร์ของเรนหมดตอนนั้นตอนนี้เจนสามเนี่ยถอยลงไปถึงเด็กประถมแล้วประถมตอนปลายนะฮะหมายความว่าป .4 ป .5 ป .6 ก็คือ9ขวบ10ขวบเนี่ยเด็กเริ่มติดสติ๊กเกอร์ไอดอลกันแล้วความที่มันผู้บริโภคเนี่ยอายุลดลงเรื่อยๆเนี่ยมันเลยทำให้บริษัทเนี่ยก็อยากจะหาศิลปินที่อายุด้อยลงตามผู้บริโภคด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นอะไรฮะดิเลมม่าของบริษัทละฮะว่าจะต้องทำยังไงเพื่อที่ไม่ให้เป็นอิชชูทางสังคมแล้วก็ไม่ให้แฟนดอมเนี่ยคือจากแฟนเนี่ยกว่าจะเข้าไปอยู่ในดอมเนี่ยมันต้องใช้เวลาความพึงพอใจจนกระทั่งยอมปกป้องซะจนแบบไม่ดูอะไรละฉันจะปกป้องอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยมันใช้เวลานานฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำให้แฟนดอมเนี่ยหรือแฟนที่จะเป็นแฟนดอมเนี่ยไม่รู้สึกต่อต้านว่าคนนี้เป็นเด็กแต่ว่าพอไปสักพักนึงเดี๋ยวภาพลักษณ์มันก็จะออกมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มันก็โตพร้อมๆกันนะฮะพอ15เนี่ยแฟนที่อยู่ในรุ่นเจน15พออีก5ปีเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นแฟนดอมในรุ่น20ศิลปินก็20อะไรแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยต่างจิตต่างใจนะครับบางคนก็บอกว่าไม่อยากสนับสนุนเลยแต่บางคนก็มองว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งให้คนที่เขารักเนี่ยเป็นช่องทางได้ประสบความสำเร็จเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นหมอตามที่สังคมคาดหวังแต่ไอดอลก็เป็นหนึ่งในอาชีพไอดอลตอนนี้ถูกจดทะเบียนเป็นหนึ่งในอาชีพของเกาหลีแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะเป็นอาชีพที่เขาอยากจะทำก็ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เขาอายุน้อยไปหน่อยแต่ถ้าเขาพร้อมที่อายุเขาถึงเนี่ยเขาก็เป็นได้อะไรแบบนี้คือถ้ามองมุมนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเข้าไปเช้าหน่อยเนี่ยแล้วรอให้ถึงเวลาแล้วค่อยเป็นเนี่ยก็โอเคแต่ว่าถ้าเราไปมองว่าบริษัทก็ไม่ควรจะไปใช้แรงงานเด็กถ้ามองแบบนั้นก็ได้แต่ผมคิดว่าคงต้องหาทางตรงกลางที่จะให้มันไปด้วยกันได้แฟนเพลงยอมรับได้ศิลปินมีอาชีพบริษัทก็ทำกำไรได้บ้างแต่ว่าไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วที่สำคัญอย่าทำผิดกฎหมายแล้วก็ศีลธรรมครับผมสำหรับวันนี้นะคะที่บ๊อบกับน้องไอซ์นะคะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันแล้วก็พูดถึงในเรื่องของศิลปินเนาะไม่ว่าจะเป็นไอดอลต่างๆในเรื่องของมุมมองของการทำงานแรงงานหนึ่งในอุตสาหกรรมบันเทิงใช่ค่ะก็อาจารย์ก็สรุปไว้ได้ดีมากเลยนะคะพี่บ๊อบก็คือเราต้องหาจุดตรงกลางในการสนับสนุนศิลปินอย่างมีขอบเขตนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกฎหมายของทางรัฐบาลเกาหลีเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่ามันยังมีความเข้มแข็งอยู่นะคะ
ช่ค่ะรวมถึงทิศทางที่เรามองย้อนมาที่ประเทศไทยนะคะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีไอดอลเหมือนที่เกาหลีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยจริงๆเรื่องของกฎหมายก็ควรที่จะมีมาตรการอย่างชัดเจนเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกับซีรีส์แทกุกไลฟ์อะไรๆก็เกาหลีในเอพิโซดถัดไปได้สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast